ดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะบทพยายามที่จะพูดให้ชินปากสวัสดีท่านผู้ชมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันก่อนหน้านี้นะคะนั่นคืออาหารเลิศรสของโบสเองนะคะเป็นวอฟเฟิลโปะด้วยกล้วยหอมงอมๆ นะคะแต่ว่าโบสไม่ได้จะพูดเรื่องวอฟเฟิลโบสขอถามคำถามหนึ่งคำถามก่อนมีใครบ้างนะคะที่ไม่เคยเลยในการที่คุณไปซื้อเสื้อผ้ามานะแล้วคุณเอามาลองใส่ที่บ้านหรือใส่จริงๆนั่นแหละแล้วคุณก็คิดเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นดูดีเหมือนในหุ่นเลยทำไมมันไม่เห็นดูดีเหมือนนางแบบใส่ในแบบใส่ทำไมตอนที่มันแขวนอยู่ที่ร้านมันดูดีดีแล้วทำไมฉันใส่แล้วมันดูไม่ดีเลยมีใครบ้างที่ไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยเห็นตัวเองแบบนี้นะคะปดไม่ถามว่ามีใครบ้างที่เคยเพราะโบสอ่ะมั่นใจว่าต้องมีหลายคนมากๆแน่นอนโบสก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะทีนี้ขอเกริ่นถึงสิ่งที่โบสไปดูมานะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฝรั่งก็มีนะโบสไปดู YouTube ของน้องที่เป็นต่างชาติคนหนึ่งคือหน้าตาเขาอะดูแล้วเขาไม่เหมือนฝรั่งทางตะวันตกอะเขาจะออกไปทางเอเชียหน่อยๆ น่าจะเป็นลูกครึ่งมั้งแต่ว่าเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษอะเขาพูดเป็นฝรั่งเลยแล้วพูดเร็วมากด้วยแล้วน้องเนี่ยมีรูปร่างเหมือนผู้หญิงเอเชียคือตัวเล็กๆแต่งตัวยังไงก็ดูดีถูกไหมคะคนรูปร่างดีมีชัยไปเยอะไม่ใช่กว่าครึ่งเลยมันเยอะเลยอะนะแล้วทีนี้ไอคนที่ทำวิดีโอให้ดูเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกอย่างคนไทยอะสาวๆที่รูปร่างดีๆเวลาเขาทำวิดีโอเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับเรื่องแต่งตัวอย่างเงี้ยยังไงมันก็ดูดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วบทขอวงเล็บเอาไว้ไม่ใช่ทุกคนที่รูปร่างดีแล้วใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีนะเพราะมีนะคะโบสเห็นหลายๆคนอ่ะเขารูปร่างดีแต่เขาใส่เสื้อผ้าแล้วมันดูไม่ดีคือมันขึ้นอยู่กับว่าบุคลิกของเขาอาจจะไม่ดีมันก็เลยทำให้ใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วดูไม่ดีไปได้หรือเสื้อผ้าใส่แล้วมันไม่เหมาะกับเขามันก็เลยดูไม่ดีประมาณนี้นะทีนี้สิ่งที่โบสตลกอะนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคือคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์ในวิดีโอของน้องที่มีรูปร่างดีอะคอมเมนต์ที่ว่าฉันไม่มีเงินแต่เขาไม่ได้ใช้เขาเรียกกูไม่มีเงินถ้าคนไทยนะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็เป็นไอใช่ป่ะไม่มีเงินอ้วนแล้วก็ดำแล้วก็ขาใหญ่มีพุงอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็เลยทำให้เขาอะใส่เสื้อผ้าอย่างที่น้องที่รูปร่างดีทำให้ดูไม่ได้ไงโบสอ่านแล้วโบสก็ขำว่ามันก็จริงอะนะแล้วทีนี้โบสก็มานึกถึงคำที่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยนะมันสวยไม่สวยอะมันอยู่ที่ไม้แขวนเสื้ออันนี้เป็นคำเปรียบเปรยเวลาคนที่สวมใส่เสื้อผ้าไงเพราะว่าเสื้อผ้าหลายหลายคนใส่แล้วดูสวยสวยหลายหลายคนใส่แล้วดูไม่สวยเลยเสื้อตัวเดียวกันชุดตัวเดียวกันคนใส่ต่างกันภาพที่ออกมาของคนที่พบเห็นก็ต่างกันถูกไหมคะไม้แขวนเสื้อที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงบุคคลที่สวมใส่เสื้อผ้าเพราะว่าตอนแรกก็นึกมันขึ้นอยู่กับไม้แขวนเสื้อแต่ไม้แขวนเสื้อมันก็มีหลากหลายมันมีทั้งไม้แขวนเสื้อแบบธรรมดามีไปทั้งไม้แขวนเสื้อแบบสวยๆเงี้ยแต่ว่าเราไม่พูดถึงไม้แขวนเสื้อแบบนั้นเนี่ยเราพูดถึงบุคคลนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละแต่ว่าผู้ชายโบสไม่ได้ไปรู้อะไรเยอะไงโบสจะเห็นภาพที่ Facebook ล่าสุดนะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนมีพุงนะแล้วเขาก็ใส่เสื้อที่เขามีภาพเปรียบเทียบนะเขาใส่เสื้อที่มันโชว์อยู่ในหุ่นเสื้อที่โชว์อยู่ในหุ่นนะหูยดูดีสวยมากแต่พอเขาใส่มาปุ๊บอ่ะมันพุงมันออกไงอันนั้นนึกถึงสภาพโบ๊ทเองเลยอ่ะคือโบ๊ทเนี่ยนะเวลาซื้อเสื้อผ้า
ณตอนที่คิดได้แล้วนะแต่ตอนที่คิดได้คิดไม่ได้เนี่ยผมไม่ค่อยได้นึกไงว่าเอ้ยฉันจะใส่สวยไม่สวยฉันเห็นเขาคนนั้นเขาใส่สวยโอ้ยฉันก็เลยอยากได้บ้างก็ซื้อแล้วก็เห็นมันแขวนอยู่เฮ้ยมันสวยว่ะก็ซื้อแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยเอามาใส่เองแล้วเฮ้ยทำไมมันดูไม่เห็นสวยเหมือนที่ฉันดูเลยวะแล้วหลายๆครั้งอ่ะคนที่เขาใส่เสื้อผ้าเขารูปร่างดีแล้วเขาก็จะใส่แบบให้มันรัดรูปอ่ะมันก็ดูสวยใช่ป่ะแต่พอโบใส่เองอ่ะเฮ้ยเสื้อผ้ามันรัดรูปเราก็ใส่แล้วทำไมมันดูไม่เห็นสวยเลยวะเพราะรูปร่างเราไม่ได้ไง แล้วหลายๆครั้งอ่ะโบชอบใส่เสื้อผ้าที่ขนาดมันเล็กเกินไปขนาดใหญ่เกินไปก็มีนะคือบางคนน่ะใส่ขนาดใหญ่เกินไปอ่ะถ้าใส่ให้ดูดีมันก็สวยแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วมันหลวมโครงแล้วดูไม่ดีเลยอ่ะมันก็ไม่สวยไงมันอยู่ที่วิธีการเอามาดัดแปลงเอามาประยุกต์ใส่ด้วยนะแล้วเสื้อผ้าเล็กๆเนี่ยนะคือหลายๆคนผู้หญิงละกันผู้ชายเราไม่พูดถึงนะคะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอย่างพ่อว่าเราเคยเป็นนะตอนช่วงที่เริ่มรู้ตัวว่าอ้วนแล้วอ่ะแต่ว่ายังยอมรับไม่ได้ว่าฉันอ้วนอ้วนขึ้นคือถ้าใครพูดมาพูดแล้วมาดูรูปร่างโบ๊ทอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าผมไม่ได้อ้วนป้าโบ๊ทพูดถึงร่างกายตัวเองคือหลายๆคนอ่ะที่เขาพูดถึงว่าเขาอ้วนอ่ะเข้าใจเขาพูดถึงร่างกายตัวเองเมื่อตอนที่ตัวเล็กกว่าตอนที่เขาเป็นณวันนี้หรือวันนั้นๆที่เขาพูดถึงอ่ะเขาไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนที่อ้วนไงแต่คนที่มองเห็นเรารู้จักเราตั้งแต่ตอนที่เราผอมกว่านี้แล้วพอมาเห็นเราตอนนี้เขาก็จะว่าเราอ้วนเงี้ยปุ๊บไม่ใส่ใจแล้วนะคะสมัยก่อนอ่ะมีมันก็หน่อยๆกันบ้างอ่ะแต่ว่าพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรแค่ไหนยังไงถ้ามองในเรื่องของทั่วไปอ่ะเราก็ไม่ใส่ใจซะเฉยๆแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนคือโบนเนี่ยจะใส่แต่เสื้อผ้าเบอร์เล็กเพราะยังยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองอ้วนขึ้นไงแล้วพอมันใส่เสื้อผ้าเบอร์เล็กอ่ะคนที่ร่างกายมันอ้วนขึ้นน่ะมันก็มีเนื้อมากขึ้นมีไขมันมากขึ้นใช่ป่ะพอใส่เสื้อผ้าเล็กๆอ่ะมันก็รัดติ้วใช่ป่ะแล้วมันน่าดูไหมล่ะ อย่าหลอกตัวเองนะคะโบ๊ทเนี่ยเห็นตัวเองใน YouTube แบบประจำเลยมีเสื้อผ้าหลายชิ้นโบ๊ทต้องเลิกใส่อ่ะเพราะว่าดูใน YouTube แล้วเฮ้ยโอ๊ตไม่ไหวจริงๆอ่ะคือคนมองอ่ะเขาจะให้กำลังใจเราโบ๊ทไม่ได้เอาคำพูดของคนอื่นนะมาเป็นข้อกำหนดและตัดสินใจในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองจะทำหรือเสื้อผ้าที่ตัวเองจะใส่นะโบ๊ทจะพิจารณาจากความรู้สึกตัวเองที่เห็นตัวเองในกระจกแล้วก็มองไปถึงกว้างๆว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนเขาจะมองเราแบบไหนมากกว่ากันถามว่าโป๊ดแคร์คนอื่นที่มองไหมแคร์ค่ะโป๊ดอยู่ในสังคมโป๊ดต้องแคร์โป๊ดอยากให้คนอื่นเขามองโป๊ดดีๆจะบอกว่าโนสนโนแคร์เลยอย่างเงี้ยมันไม่ทั้งหมดคือโป๊ดจะอยู่ที่50-50อ่ะบางอย่างอ่ะโป๊ดก็ไม่สนใจแต่บางอย่างอ่ะโบ๊ทก็สนใจนะทีนี้ไอ้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยนะคนบางคนนะใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหัวจดเท้าเลยอ่ะก็สามารถที่จะทำให้เสื้อผ้าดูไม่มีแบรนด์ไปได้นะคือราคาตกแต่บางคนนะก็ใส่เสื้อผ้าหัวจดเท้าแบบเสื้อผ้าธรรมดาก็ทำให้ดูเสื้อผ้ามันมีราคาขึ้นมาได้นะมันก็อยู่ที่บุคลิกอยู่ที่รูปร่างอยู่ที่เขาเรียกอะไรดีรังสีและรัศมีองค์ประกอบในร่างจริงว่าแล้วคนที่เปรียบเทียบเปรียบเปยหลายๆคนเคยนะวดเคยได้ยินเขาเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหัวจะเท้าเลยนะแล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยแกแต่งตัวแบบเสื้อผ้าตลาดนัดดูไม่ดีเลยแกต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่พอเขามาแต่งแล้วเอามาดูกันนะคนที่ใส่เสื้อผ้าตลาดนัดอ่ะดูดีกว่าคนที่ใส่แบรนด์เนมเยอะเลยอ่ะเนี่ยมันก็มีแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เวลาเราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนยังไงอ่ะนะเราก็ต้อง1
ดูให้มันเหมาะสมกับตัวเองถ้าเราอ้วนเราผอมเราก็เลือกใส่ให้มันเหมาะสมพอดิบพอดีดูดีนะอย่าไปฝืนนะคะแล้วก็อย่าหลงเหมือนที่พี่อดเคยหลงอ่ะฉันอ้วนอ่ะแต่ฉันไม่ยอมรับฉันต้องใส่เสื้อผ้าตัวเล็กๆไว้แล้วมันกลายเป็นดูไม่ดีเลยไงนะคะแล้วก็เวลาเราจะไปซื้อเราก็อย่าดูแต่ว่าเอตัวนั้นน่ะมันดูสวยจังเลยอ่ะฉันเอาละกันคุณต้องลองก่อนนะคะลองก่อนสิ่งที่โบสควบคุมไม่ได้คือเราโบสซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มันควบคุมไม่ได้แล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะได้ของที่มันใส่แล้วมันสวยไหมคือหลายๆชิ้นนะเสื้อผ้ามามันสวยแต่ใส่แล้วมันไม่สวยเลยอ่ะมันรับไม่ได้ไงเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกของตัวเองว่าความอึดอัดความสบายเวลาสวมใส่ใช่ป่ะคือคนอื่นเขามองมันก็ดูสวยเพราะอย่างบนเหมาะใส่แล้วก็มองกระจกดูตัวเองอ่ะมันดูสวยไงแต่ความอึดอัดอ่ะมันไม่ไหวไงก็น่าจะรวมๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไม้แขวนเสื้อนะก็อย่างที่อยากจะพูดไปมีเท่านี้ล่ะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะแต่งตัวให้ดูดีให้ดูเหมาะสมกับรูปร่างลักษณะไม่ว่าคุณจะซื้อแบรนด์เนมหรือตลาดนัดหรือแบบไหนก็ตามนะคะก็เอาให้พอเหมาะพอควรแล้วก็สวยในแบบที่ตัวเองเห็นว่ามันสวยแล้วก็คนอื่นๆก็เห็นด้วยว่ามันสวยแล้วกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ